ถ้าเสพเกินกว่านี้จะมีผลต่อทางจิตเวชนะครับนะแต่ถ้าเป็นผู้เสพที่ถือว่าอาจจะเป็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์10เม็ดแต่ก็เราก็คิดไปลึกถึงว่าถ้าผู้ค้าเนี่ยเขาฉลาดเขาก็อาจจะพกยา10เม็ดซึ่งอันนี้ก็มันไม่ใช่เกณฑ์เพราะเราเกณฑ์ดูเกณฑ์พฤติกรรมหรือการกระทำทางการสืบสวนด้วยครับแต่มันมีช่องโหว่มั้ยคะเพราะว่าเขาอ้างได้ค่ะว่าอ๋อเขาก็เสพอะไรเงี้ยเราการจะไปจับใครเนี่ยเราต้องมีการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วว่าพฤติกรรมและการกระทำผิดด้วยครับตำรวจเขาก็แสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะในที่อ๋อมีการประชุมทั้งสาธารณสุขปปส.ตำรวจและเราก็มีการประชุมหลายครั้งแล้วตัวโดยเฉพาะทางตำรวจเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะว่ามันมากไปไหมบางท่านก็รวมทั้งบุคคลในกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งเราก็เห็นตรงกัน